สวัสดีครับแม่ดวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้เป็นเช้าวันแม่นะครับผมครับวันนี้จะวันนี้วันแม่ค่ะแม่มีความฝันสิบอกกับฉันคือเอาอีกแล้วพี่น้องฝันเมื่อคืนนี่บ่ฝันไงฝันว่าเพิ่นมาหาอีกแล้วเบิ่งแล้วเพิ่นคือสิอยู่นํานี่ล่ะคือพ่อนี่แหละครับที่มาหาเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝันว่าเพิ่นนั่งกินเหล้าอยู่กับหมู่2คนแม่ก็ซูนหลายบาทนี่ว่าเพิ่นกินเหล้าแม่ก็เลยเก็บเสื้อผ้าเต็มกระเป๋ายัดใส่กระเป๋าสีนี้สีนี้ไปทำงานกรุงเทพว่าสั่นเก็บใส่แล้วก็เลยเอิ้นสั่งเพิ่นเอิ้นสั่งเพิ่นแล้วก็เลยไปสั่งยาญาติก็คือญาติตายไปแล้วคือกันมันเห็นแต่คนที่เสียไปแล้วเห็นแต่คนตายเลยสั่งคนว่าญาติเบิ่งงานเบิ่งซ่านเด้อขอสิ่งนี้ไปทำการทำงานไปหาเงินก่อนว่าแต่เพิ่นก็บ่ปากนำเลยเพิ่นก็นั่งซื่อๆคนบ่ปากนั่นก็ฟ้าว่าซุนแห้งหลายขึ้นหรือสิมีซุนอีกว่าพี่น้องเลยวันนี้ถามเนี่ยคุณแม่มานี่ว่าเอฟซีคาดใจผีมาบอกเลขวิ่งคือบ่บอเลขวิ่งนี่คือมักคุณแม่ปกติสิเล่นเลขวิ่งตลอดเล่นเลขวิ่งคืออันมักนั่นนะครับมักวิ่งตัวไหนงวดมักวิ่งงวดนี่ก็เริ่มสิเพิ่มอีกตัวไหนครับแม่อันเลขวิ่งห้องมีเก่าเนาะครับห้องวิ่งเก่าที่เพิ่มอีก0โอ้เก่ากับ0ครับก็0แห้งมัก0แห้งที่สถิติที่เข้า5งวดนี่คือส่วนมากเป็นวิ่งนะครับแม่แม่โอ้เพื่อความชัดเจนให้ FC นะครับคือไม่ใช่ตัวเลขที่วิญญาณพ่อมาบอกนะครับผมเลขวิ่งเป็นเลขชอบนะแม่เนาะเป็นเลขมักโอ้แล้วก็บ่แม่นเลขสูตรแม่มันฝันเอาบ่แม่นเลขหยังคือเลขมักแต่ก็บ่ทันได้รู้จังหวัดฝันเอาว่าซั่นตัวแม่นโอ้เฮ็ดจังได๋คนมันมักเนาะเพิ่นฝันน่ะเพิ่นก็เอามาวิ่งพี่น้องครับทีนี้ขออนุญาตเข้าเรื่องเลยเนาะแม่เนาะตอนที่แม่ฝันรอบ2เนี่ยคือพ่อกินเหล้าใช่มั้ยฮะกินเหล้ากินอยู่ที่ไหนครับแม่ครับกินอยู่บ้านกินอยู่บ้านนั่นแหละครับประเด็นเลยนะฮะกินอยู่ที่บ้านนะครับผมกินอยู่บ้านบ้านเด็กซี่เท่าไหร่เนี่ยบ้านเด็กซี่ที่หนังหนึ่งหาซีนี่แหละครับอย่าลืมหนึ่งหาซีครับ154อายุพ่อแล้วจะปีก็อายุเพิ่นท่านเป็นเพิ่นย่างกับสิหาเจ็ดบ่แม่นอายุพ่อแม่นั่นละอายุอ่อนละไอ้ส่วนเพิ่นตายนั่นคืออายุ49 50นี่ล่ะโอ้เพิ่นเสียตอน49 50แม่นครับคือเพิ่นเสียหลายปีแล้วล่ะเสียหลายปีแล้วแม่ไปฝันเกี่ยวครับทีนี้ผมขออนุญาตถามนะแม่เนาะขออนุญาตถามแทน FC นะครับ FC คอมเมนต์มาเยอะนะครับผมว่าพ่อได้มาบอกเป็นตัวไหมครับแม่หรือว่าต้องตีเอาแบบนี้ครับตีเอาตีเอาใช่ไหมฮะตีเอาเพื่อความชัดเจนนะครับผมคือพ่อจะมาเป็นมาเข้าฝันแบบเนี้ยแต่แม่ก็ตีเอาตีเอาถ้าฝันเห็นพ่อปุ๊บจะออกตัวนี้อย่างนี้แหละครับแม่โอ้ถ้าฝันเห็นเสียออกตัวใดก็ค่ะแต่เก่าแต่เก่าหาศูนย์หาศูนย์ศูนย์เก่าครับสิ่งวนเวียนอยู่นี่ล่ะยังมาฝันรอบสองอีกยังมาฝันรอบสองอีกก็เลยแม่เน้นเล่นบ่ค่ะเน้นเน้นแต่ว่าสิเพิ่มอีกเพิ่มตัวใดค่ะกินเหล้า2คน0แห้งก็เลยสิเพิ่ม520 520 520เพิ่นกินเหล้าอยู่2คนกับหมู่แม่นครับแม่ได้0ให้เพิ่นแห้งก็ศูนย์หาคือเก่าแต่ว่าเพิ่มแต่ว่าเพิ่ม20เพิ่ม20เป็นนั่งกินเหล้า2คนในความฝันแม่ดวงเพิ่นจะฝันแม่นถึงมาจากหงวดอะค่ะแม่ถึงมาหางวดอะจ้ะโอ้บ่ธรรมดา
ความฝันคิวด้วยเนาะก็คิวอยู่ครับอันนี้รูปของคุณพ่อใช่ไหมครับผมคิดถึงไหมครับแม่ก็คิดฮอดเพิ่นอยู่คิดฮอดแต่ว่าถือหวยย่ำได้ก็สิไปทำบุญให้เพิ่นประจำซื้อของซื้อหยังไปตักบาตรไปยังให้เพิ่นนี่ล่ะครับแสดงว่าในความรู้สึกของคุณแม่คือตอนนี้คุณพ่อเนี่ยมาอยู่ด้วยคือว่าเพิ่นอยู่นั่นนะครับไม่ไปไหนบ่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแม่เนาะตอนนี้ที่แม่มั่นใจว่ามาอยู่นั่นคือแม่ฝันแต่แรกนะฝันว่าจังได๋ก็แม่ที่มั่นใจว่าเพิ่นอยู่นั่นฝันว่าเพิ่นอันมาให้ลูกเต้าเอ้ยอย่าสิย่านเด้อบัดนี้เพิ่นว่าครับแม่สิมาอยู่นั่นรักสมรักษาโอ้พ่อสิมาอยู่นั่นรักสมรักษามาอันเบิ่งมาแย่งอยู่นี่ละเพิ่นว่าก็เลยคิดว่าจังไหนเพิ่นก็สิอยู่นั่นมันละครับผมแล้วมาฝันอีกรอบสองก็ฝันว่าเพิ่นมากินเหล้ากินยาก็อยู่งานอยู่ซ่านน้ำกันแม่ก็เลยตีเป็น520ตีเป็น520 5ก็คือว่าพ่อ2ก็คือ2คน2คนโอ้0ก็คือเรา0หมู่กับหมู่ผู้เก่านั่นน่ะครับผมศูนย์แห่งคือเติม520โอ้ครับผมเป็นเอาหมูมากินน้ําเอาหมูมากินเหล้าน้ํามาให้เซายังกินอยู่ได้ศูนย์แห่งได้ศูนย์แห่งครับไม่ตัวมีอายุ557เนาะแต่คลิปแรกที่หายไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายมั้ยครับยังจะมีฝันอีกมั้ยครับเนี่ยส่วนมากที่ส่วนมากก็บ่ค่อยฝันเลยครับดนๆจะฝันเท่านั้นครับบ่ค่อยฝันตั้งแต่ปล่อยเด็กมานี่ฝันว่ามีแนวใดแนวบ่แม่ันฝันว่าได้กินนั่นกินนี่ตั้งแต่ปล่อยเด็กมันครับฝันว่าได้กินได้กินอิ่มก็ถือว่าฝันดีอยู่นะแม่เนาะแม่ครับเอาที่พ่อแม่พี่น้องลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นความฝันของคุณแม่นะครับผมเอาขอดูตัวเลขหน่อยครับคุณแม่ครับแต่ก็อย่าลืมนะครับผมทะเบียนบ้านนะอย่าลืมนะฮะแต่ว่าไม่ได้ลงนะครับผมถ้าลงเดี๋ยวจะเยอะนะครับแม่มากบ่ต้องถามแม่แม่มากไหมครับ154เนี่ยครับทะเบียนบ้านนี่บ่มักไม่มักเนาะว่าคันลุงสิว่าแอดมินลุงเอาใช่ครับผมแต่ก็พูดไปลอยๆเนี่ยแหละครับผมเผื่อถูกใจ FC ทางบ้านนะครับเนาะ154นะครับคือทะเบียนบ้านนะครับตัวเลขก็ถือว่าไม่หลายตัวเนาะมันส่วนมากจะเป็น50เยอะนะครับนี่นะครับแนวทางของแม่ดวงนะครับแมวเดินมาก็คือสรุปนะครับสรุปก็คือ50นะครับที่เยอะที่สุดแล้วแม่นะที่แม่เน้นนะฮะนะครับในวงกลมนะครับ F4 ครับคือว่าสิเอาให้นักยกกันละงวดโอ้โถตัวไหนแม่ตัวไหนที่จะหนักๆไหมครับ50นี่ล่ะเม่นเม่นมากค่ะแม่นเป็นแนวทางนะครับชอบต่างๆของแม่ดวงพารวยนะครับขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม